เรื่องพระคุตตาเถรีผู้สำเร็จธรรมเพราะละสังโยชนสิพระคุตตาเถรีนี้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสะสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆรวบรวมธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกมาโดยลำดับ มีกุศล,ลมูลแก่กล้าแล้วท่องเที่ยวไปในสุขติเท่านั้นในพุทธป,ประบาทการนี้ก็บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลกรุงสาวัตถีนี้นางได้มีชื่อว่าคุตตาคุตตานั้นรู้เดียงสาแล้วถูกอุปนิสัยสมบัติคอยตักเตือนอยู่ เกลียดการอยู่ครองเรือนขออนุญาตบิดามารดาแล้วก็บวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีครั้นบวชแล้วเริ่มตั้งวิปัสนาประกอบภาวนาอยู่เนืองๆจิตของนางก็พล่านไปในอารมณ์ภายนอกเพราะเก็บสะสมมาช้านาน หามีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิไม่พระศาสดาทรงเห็นเมื่อจะทรงอนุเคราะห์พระเถรีทรงแผ่รัศมีไปเหมือนประทับนั่งในพระคันธกุดีทรงแสดงพระองค์คล้ายประทับนั่งบนอากาศใกล้กับนางคุตตานั้นเมื่อทรงโอวาท ได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าคุตตาเถรีคาถาพระพุทธโอว่าเตือนนางคุตตาเถรีดูกระ,ระนางคุตตาการที่ท่านละบุตรหมู่ญาติและกองแห่งโภคะอันเป็นที่รักแล้วออกบวชเพื่อประโยชน์แก่นิพพานใด ท่านจงพอกภูนิพพานนั้นเนืองเนืองเถิดท่านอย่าตกอยู่ในอำนาจของจิตสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้แจ้งถูกจิตหลอกลวงแล้วยินดีในสิ่งอันเป็นวิสัยของมารย่อมพากันท่องเที่ยวไปสู่ชาติสงสารมิใช่น้อยดูกระรานางภิกษุณีท่านจงละขาด ซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำเหล่านี้คือกามฉันทะหนึ่งพยาบาทหนึ่งสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งสีลพะตะปรามาต์อันเป็นข้อที่ห้าหนึ่งแล้วอย่ากลับมาสู่กามภพอีกท่านจงละเว้นราคะมานะ อวิชาอุทธจะและตัดสังโยชน์ทั้งหลายแล้วจะทำที่สุดแห่งทุก์ได้ท่านยังชาติสงสารให้สิ้นไปแล้วกำหนดรู้พบใหม่หมดความทยานอยากจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปในปัจจุบันเมื่อพระศาสดา ทรงพาสิทธิคาถาเหล่านี้อย่างนี้แล้วพอจบคาถาพระเถรีก็บรรลุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ได้กล่าวคาถาเหล่านี้โดยทํานองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธไว้เป็นอุทานนั่นแหลด้วยเหตุนั้นแลคาถาเหล่านั้นจึงชื่อว่า เถรีคาถาจบคุตตาเถรีคาถาเรื่องพระคุตตาเถรีจบ